ท่าเรือศิราชาฮาร์เบอร์ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกล่องสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์มีให้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งมีถึง12โรงพื้นที่พักสินค้ากว่า120ไร่บริการขนส่งสินค้าพิธีการศุลกากรพร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องมือยกขนสินค้าที่ทันสมัยทำให้มั่นใจได้ค่ะว่าท่าเรือมีบริการแบบครบวงจรตลอด24ชั่วโมงกับท่าเรือศิราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาละค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยตอนนี้เริ่มลดช่วงบวกลงมาแล้วและเมื่อกี้เห็นลงไปแดงแวบๆตึงด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้บวกไป 0.17 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1312.16 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,390 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบร. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าและดีคุณสุนันท์และท่านนักสืบผู้รับผมรับฟังทุกท่านครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะตลาดกลับมาสู่ขาขึ้นนะฮะเขียวขจีมีความหวังกลับมาขึ้นมาใหม่คราวนี้รอบขาขึ้นจะปิดฉากแล้วหรือครับจะต้องพักฐานกันชั่วคราวหรือเปล่าคือก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือตลาดก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอย่างนี้ต่อไปอีกนะครับคือขาขึ้นเองเนี่ยที่ขึ้นมาจากช่วงของระดับราคา 1,286 นะก็ขึ้นมา 1,313 ก็ถือว่าขึ้นมาได้ในช่วงของ3วันทำการฉะนั้นเองคือลงไปปุ๊บอีก3วันทำการขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่4ซึ่งก็ถือว่าขึ้นเร็วแล้วก็ร้อนแรงอยู่พอสมควรก็ขารับเรื่องมาตรการอัพติกนะอัพติกลงนะครับเราก็ขารับอ่ะก็ขารับได้ในระดับหนึ่งที่ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะก็ดีในระดับหนึ่งแหละ นะฮะแล้วก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าตลาดจะมีทิศทางไปทางไหนถูกไหมคือมันถามว่ามันเป็นการเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ไหมมันก็ใช่นะถูกไหมที่เคยเล่นกันเพราะงั้นตลาดก็จะมีการปรับตัวกันผู้เล่นทั้งตลาดก็จะต้องปรับตัวกันค่ะนะฮะมันก็เลยมีการเหมือนกับว่าทุกคนก็ต้องไปปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองมาทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่ภาวะดุลยภาพไม่ได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะดุลยภาพไม่ได้ค่ะตลาดเทคแอคชั่นไปแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้การพักหรือว่าปรับตัวลงมาของเขาเองเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าจบขาขึ้นต้องขออนุญาตตอบเป็นในเชิงเทคนิคอลนะครับการจะจบขาขึ้นก็ต่อเมื่อเขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย5วันหรือ13วันลงมาอันนี้ว่าจบขาขึ้นหรอกอันนี้มันเป็นขาขึ้นเล็กๆอยู่นะครับต้องใช้เทคนิคอลในการตอบได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยซัพพอร์ตที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่1,306จุดถ้าไม่ได้ต่ำกว่าลงมาก็ยังโอเคถือว่าไซด์เวย์อัพอยู่ก็ยังดีอยู่นะในขณะที่ตัวบทวิเคราะห์ของเราในช่วงเช้าเนี่ยถ้าใครเข้าไปในเว็บไซต์ของเราไปคลิกดูได้ในตัวเทคนิคอลเซคชั่นได้เนาะเราก็จะให้กรอบแนวรับให้แนวรับไว้อยู่ที่1,306จุดกับ1,300อันนี้เป็นกรอบแนวรับเลยส่วนแนวต้านอยู่ที่1,316กับ1,324จุดนะครับเราก็ยังมองถือว่าโอเคดูดีอยู่นะนะครับแล้วก็กรณีของเส้นค่าเฉลี่ย5วันกลับหัวขึ้นมาก็กำลังจะตัดเส้น13วันขึ้นใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกสนับสนุนขาขึ้นอยู่นะก็ลองพิจารณาทางเทคนิคดีกว่านะค่ะค่ะก็ถือว่ารอบนี้ก็ได้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนพอสมควรนะก่อนนั้นชื่นหวังเลยท้อแท้เลยลงทุกวันอันนี้ก็เริ่มมีเขียวฝรั่งก็กลับมาซื้อถามเรื่องต่างชาติเลยจะได้เวลาจะกลับมาเยือนประเทศไทยตลาดหุ้นไทยครั้งหรือยังก็เห็นมีซื้อเข้ามาบ้างนะแต่ก็ยังไม่ได้ซื้ออย่างมีนัยสำคัญมากมายนะอาจจะเป็นไปได้ว่าในเรื่องราวของ US bond yield ตลาดต่างประเทศเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะผันผวนนะค่ะนะครับก็ค่อนข้างจะผันผวนอันนี้ก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์บวกที่ทำให้ตัวของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยหันกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับนะฮะเพราะว่าตัวของตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมานะครับใกล้เคียงกับตัวเลขการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับคือ200,000-600,000ตำแหน่งกับ200,000นี่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้านี้นะนะครับอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับ 4.1% ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่ตุลาคมปี64เป็นต้นมาแล้วก็สูงกว่านั้นข้อคาดการณ์กันด้วยคาดการณ์ร้อยอยู่ที่4นะครับเพราะงั้นเองเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่านโยบายของเฟดเองเนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปนะโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยมันมีเกิดขึ้นในเดือนกันยายนมันก็จำนวนมันก็ยังอยู่ที่ระดับ 70-79% อยู่นะครับเพราะงั้นเองเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็รอดูสักนิดหนึ่งแต่ถ้ามีความผันผวนปุ๊บเงินก็จะไหลเข้ามาหาในตลาดที่ถูกกว่าอาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้นะครับก็คงต้องรอดูกันส่วนในวีคนี้ยังมีตัวเลขหลายๆตัวของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมานะค่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้มีสำหรับปัจจัยต่างประเทศนอกเหนือจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะต้องรอติดตามแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีในเรื่องอื่นๆที่พอจะทำให้ตลาดผันผวนได้ไหมคะคุณธวัชชัยคะถ้ามีตลาดผันผวนมากๆหน่อยก็อาจจะต้องติดตามดูกันเมืองเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงเลือกตั้งค่ะในข่าวของฝรั่งเศสเองก็มีถูกไหมค่ะมีการเลือกตั้งถูกไหมค่ะแล้วก็เรื่องราวของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็จะเดือนพฤศจิกายนรู้สึกมันจะเปลี่ยนขั้วกันนะยุโรปก็จะเปลี่ยนขั้วแล้วนะยุโรปนี่เปลี่ยนขั้วชัดเจนเลยนะนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาเองมันก็น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันว่าใครจะมาใช่ไหมฮะเหมือนจะเปลี่ยนขั้วกันนะก็ต้องรอดูกันว่าโค้งสุดท้ายใครจะมานะก็ติดตามกันดูนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องราวของการเมืองไทยก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ก็ต้องติดตามเรื่องราวของเรื่องราวของคุณสมบัติของนายกหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มีรายงานกันมามีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนออกมาต่างกับที่คาดการณ์กันไว้นะครับเงินเฟ้อทั่วไปติดลบนะเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมา 0.31% เทียบกับเดือนก่อนหน้านี้แต่ก็ยังเป็นบวกอยู่ 0.62% เยนเยนะครับแต่ตลาดคาดการณ์กันไว้ 1% เยนเยนะก็ถือว่าชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานก็ชะลอตัวลงมานะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องดูกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่พื้นฐานเฉลี่ยนะพื้นฐานเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยเนี่ย6เดือนอยู่ที่ 0.14% เยือนเยียก็พอเห็นภาพกว้างๆอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเขาชะลอตัวลงมาแต่ถ้าเทียบเป็นมันนอนมันแล้วเนี่ยติดลบครั้งแรกในรอบ6เดือนนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็น่ากังวลใจกันอยู่สักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มนะครับในควอเตอร์สองเนี่ยก็ยังน่าจะอยู่ในระดับต่ำดีนะครับเพราะว่าค่ากระแสไฟฟ้าภาคครัวเรือนอยู่ระดับต่ำกว่าก่อนปีหน้านะนะครับตามมาตรการลดค่าของชีพของภาครัฐอันนี้อาจจะช่วยทำให้อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เงินเฟ้อนั้นต่ำลงมานะครับสภาพอากาศเอื้ออำนวยภาคเกษตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการช้าและค้าปลีกนะครับโดยเฉพาะทางด้านช่องทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นแล้วก็ส่วนเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวของน้ำมันราคาน้ำมันดีเซลอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่อ่อนค่าความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์จะทำให้ค่าน้ำมันเนี่ยกับค่าระวางเรือเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาคาดการณ์กันว่าอันนึงทำให้ต่ำอันนึงทำให้สูงขึ้นนะครับในช่วงควอเตอร์สองนะครับผลประกอบการกลุ่มแบงค์ประกาศปลายสัปดาห์นี้นะจะมีส่วนปลุกตลาดหุ้นเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นขนาดไหนครับหมายถึงประกาศผลประกอบการของแบงค์ใช่ไหมฮะอันนี้เราพีวีออกมาก็ถือว่าจะมีภาพใหญ่พีวีออกมาเราก็มีความเห็นว่าสินเชื่ออาจจะไม่ค่อยโตนักนะอาจจะเห็นภาพสินเชื่อเป็นลบแล้วกันนะครับคือเป็นแฟกเตอร์ลบเลยล่ะนะครับยกเว้นทางด้านบางแบงค์เท่านั้นเองนะครับนะฮะที่จะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ทิสโก้จะประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็วีคหน้าสุดสัปดาห์ก็จะเป็นธนาคารก็จะประกาศออกมาเกือบหมดแล้วนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปถามว่ามันเป็นฤดูกาลด้วยใช่ไหมก็ใช่นะและอย่างนึงธนาคารเองก็จะรอการปล่อยสินเชื่อลงมาเพื่อจะรอดูภาวะเศรษฐกิจมากกว่าค่ะ
ถูกไหมฮะถ้างั้นระยะสั้นๆแนวโน้มระยะสัปดาห์แบบนี้ที่เราคุยปัจจัยกันไปเนี่ยนะคะระวังกลยุทธ์ยังไงดีคะคุณธวัชชัยคะยังในเชิงกลยุทธ์เนี่ยอย่างในวันนี้เนี่ยเรามองว่าตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติที่ 1-3% นะครับก็ถ้าเงินเฟ้อต่ำเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้ทางด้านกนง.ต้องกลับไปพิจารณาแล้วแหละว่าคุณจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไหมอันนี้ก็ต้องมองอยู่กันว่าเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไหมพอปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือเปล่าเนี่ยมันกระทบผลต่อเซนติเมนต์เชิงลบต่อกลุ่มธนาคารนิดนึงใช้คำว่านิดเดียวนะนะครับแต่ก็ยังมีความเชื่ออยู่หรือว่ามีสมมติฐานบางอย่างที่ทำให้เรามองว่าแบงก์ชาติเองอาจจะยังคงพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการแจกเงินดิจิตอลในปลายปีนี้นะครับที่อาจจะทำให้เงินเฟ้อปรับขึ้นมาอีกทีก็ได้นะนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องมองดูกันด้วยว่าโครงการนี้มันจะเกิดไม่เกิดอย่างไรกันบ้างถูกไหมฮะมันก็อาจจะทำให้เขามีอันหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นให้เขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกอันหนึ่งก็ไม่ปรับเพราะงั้นถามว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นผลดีต่อกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับนะฮะกลุ่มการเงินอย่างเงี้ยและกลุ่มปันผลสูงอย่างทิสโก้เนี่ยคิดน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วก็คราวนี้มันจะมีเรื่องราวของการจะประกาศออกมาจากท่านนายกว่าจะประกาศว่าลงทะเบียนโครงการแจกเงินดิจิตอลภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นการประกาศออกมาจริงเนี่ยกลุ่มโดเมสติกเพย์ก็น่าจะดูดีขึ้นมานะครับนะฮะก็น่าจะทำให้กลุ่มโดเมสติกเพย์ดีขึ้นอย่างเช่นทางด้าน CPL CPX ตานะครับ CPL X ตาตัวบริจุกเกอร์คาราบาวแล้วก็ทางด้านแอดวานก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปครับหุ้นเด่นวันนี้เราแนะนำหวาหวานะเพราะฉะนั้นเองอ่ะหวาเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีทางออกนะครับหลังจากที่หลีดเขาไม่อนุมัติเพิ่มถึงไม่มีปัญหาเรื่องกองหลีดกันนะครับคือไม่ใช่มีปัญหาหรอกมีความเห็นที่มันอาจจะไม่เห็นไม่ตรงกันเขาก็มีทางแก้ออกมานะครับนะฮะก็แนวรับก็อยู่ที่ประมาณ4.90 กับ4.78ส่วนแนวต้านอยู่ที่5.20 บาทเนาะที่เราให้ไว้ในบทวิเคราะห์ตอนนี้หวาเองเนี่ยตอนเช้าเปิดมาก็ยืน5 บาทนะครับก็แตะ5 บาทเพราะงั้นถ้าเบรกอัพ5 บาทถือว่าดีแต่ถ้ายืดลงมายืดย่อลงมาก็น่าสนใจเพราะว่าเขามีทางออกแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดที่ผมพูดข้ามไปเนี่ยท่านนักลงทุนสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเรานะนะครับที่ www.slsecurity.com หรือคุณจะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางด้าน call center เราก็ได้นะครับมีเดียนะฮะมีเดียมาร์เก็ตติ้งเราก็ต้อนรับท่านอยู่นะครับ02-508-1567ครับค่ะเข้าไปดูรายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมเข้าได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยล่าสุดนะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมา 3.56 จุดอยู่ที่ระดับ 1,315.55 จุดทำมูลค่าการซื้อขาย 5,263 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็น EA นะคะวันนี้ลงไป53ที่13.20 อันดับที่2 CPF ค่ะบวกขึ้นมา70สตางค์อยู่ที่24.30 อันดับที่3 KBank ค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่130บาทอันดับที่4 AOT ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ56.50 และอันดับที่5 BDMS นะคะลงไป25สตางค์ที่26.50สตางค์ค่ะครับทีแรกก็ทำท่าจะล่อแร่ๆแต่ก็ซึมกลายเป็นกลับเป็นซึมขึ้นนะครับก็วิเคราะห์ไว้ก็ฟันธงนิดหน่อยเขียวตอบครับวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็รุ้นกันไปตลอดทั้งวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะรอทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ